สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำโฮมสเตย์นะครับซึ่งอยู่จังหวัดน่านนะครับนั่นก็คือเนเจอร์เดอะสปันนะครับซึ่งเนเจอร์เดอะสปันนี่ก็เป็นโฮมสเตย์นะครับที่ติดริมแม่น้ำว้าบรรยากาศก็เงียบสงบนะครับนอนฟังเสียงน้ำไหลยามค่ำคืนแล้วก็ยังมานั่งห้อยขาจิบกาแฟริมน้ำว้ากันได้ด้วยนะครับด้านหน้านั้นติดถนนทางเข้าหมู่บ้านเลยนะครับด้านหน้าก็สามารถจอดรถได้ด้วยนะครับสำหรับด้านหลังก็ติดริมแม่น้ำว้าเลยนะครับสะดวกสบายมากนะครับมีกล้วยขายด้วยนี่บรรยากาศดีมากนี่โอบล้อมด้วยเขาสองด้านที่นี่ก็คือที่พักเนเจอร์เดอะสปันนะครับห้องพักก็จะเป็นโฮมสเตย์ลักษณะข้อสังเกตก็คือมีต้นไทรใหญ่มากด้านหน้าก็สามารถจอดรถได้เลยนะครับได้หลายคันอยู่นะครับนะครับจะติดเป็นถนนด้านหน้าของโฮมสเตย์เลยนะครับก่อนถึงสะพานนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับแล้วก็จะไปดูทิวทัศน์อันสวยงามบริเวณรอบๆนี้ด้วยบรรยากาศดีมากถ้าใครมาก็มาติดต่อได้นะครับที่นี่เลยนะครับเบอร์โทรตามนี้062-829-4166นะครับมีไส้อั่วสมุนไพรขายด้วยนะครับเป็นสูตรต้นตำรับเงินน้อยพร้อมสมุนไพรสินค้าโอท็อปเด่นชัยนะครับสุกพร้อมทานได้นะครับเขาจะบริการให้อย่างดีเลยอย่าลงไปนะเดี๋ยวลื่นนะแม่เดี๋ยวลื่นนะตรงนี้เป็นบรรยากาศรอบๆที่พักนะครับอยู่หลังข้างด้านหลังที่พักก็จะมีน้ำไหลยาวเลยครับนุ่นแล้วก็มีภูเขาอยู่ด้านบนภูเขาอยู่ด้านบนน้ำไหลตรงนี้ก็คือแม่น้ำว้านะครับบรรยากาศดีเลยครับเมฆลอยอยู่ด้านบนนู่นพอเรื่องเขาสร้างไม่เสร็จที่มาพักก็อยู่ที่ชุดนี้นะครับจะเอาของเราสีนี้อันนี้คือ 1,500 บาทมีห้องน้ำในตัวถ้าวันนี้นี่วันธรรมดานะแต่วันหยุดก็น่าจะ 2,500 นะครับถ้าวันหยุดมีอาหารเช้ามีกาแฟเช้าคือด้านหลังเวลานอนก็จะได้ยินเสียงน้ำไหลตลอดทั้งคืนนะครับอากาศเย็นครับช่วงนี้ก็17องศาน้ำใสแล้วก็มีปลาด้วยมันจะเห็นท้องปั๊บ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 มันจะไหลไปนู่นใครอยากได้ความสงบมาที่นี่เลยนะครับได้กลิ่นธรรมชาติสดชื่นมากเลยครับเรียกว่าตัดออกจากโลกภายนอกเลยนะครับเมฆแต่เปลี่ยนไปเรื่อยก็เหมือนภูเขาเนี่ยคุณพ่อภูเขาข้างบนใช่มีภูเขาอยู่ข้างบนนู่นเนี่ยระวังลื่นนะสดชื่นมากเตียงนอนนี้ก็จะมีหมอน2ใบแล้วก็ผ้าห่มแล้วก็จะมีหมอนอันนี้ต่างอีกใบหนึ่งนะครับผ้าม่านก็เก๋ไก๋ดีเป็นลายผ้าขม้าเตียงก็ประมาณ5ฟุตนะครับแล้วก็มีน้ำไป2ขวดนี่แล้วก็มีแก้วมีโต๊ะสำหรับให้วางของมีรองเท้านะครับมีพรมเช็ดเท้าก็สะดวกสบายดีนะครับผ้าขนหนูให้ไอ้ผ้าเช็ดตัวให้2ผืนนะครับบานประตูเป็นบานเลื่อนมีเบเกอร์นะครับ
ด้านนี้ชมทิวทัศน์ได้ถือว่าอากาศดีเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ควบคุมแล้วก็เบรกเกอร์สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับมีพัดลม1ตัวก็มีเตียงแล้วก็มีผ้าม่านนะครับแล้วก็จะมีพวกอะไรของใช้น้ำ2ขวดแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับห้องน้ำห้องน้ำก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนี่ครับสะอาดสะอ้านก็กว้างขวางเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีสบู่โดะสบู่เหลวเอ้ยไม่ใช่สบู่เหลวสิยาสระผมกับสบู่นะครับแล้วก็มีอ่างมีกระจกกระจกตอนนี้เป็นฝ้าแล้วมีอ่างใหญ่โตมีที่ทิ้งขยะมีที่เช็ดเท้ามีห้องมีสุขภัณฑ์คือส้วมนั่งสบายใหญ่มากนะครับที่ฉีดน้ำแรงมากน้ำก็แรงนะครับนะอาบน้ำแรงก็ถือว่าดีนะครับเป็นสัดเป็นส่วนดีถือว่าโอเคเลยครับน้ำร้อนครับค่อยๆวนดูทานน้ำไหลบรรยากาศหลักยามเช้าออกมาเนี่ยมีนิดเดียวณสปันนะครับอันนี้ก็จะมีกาแฟแบบดิฟแล้วก็มีโอวัลตินแล้วก็มีครีมนี่บรรยากาศเลยนะครับได้บรรยากาศอากาศตอนนี้ก็17องศานะครับนี่ครับคุณหน่อยชาวนี้หนาวจริงหนาวจังมีเพื่อนร่วมทางมาจากนนทบุรีเหมือนกันนะครับมีเป็ดด้วยกำลังเดินน้องแดงน้องแดงอยู่2 ตัวแม่
ไรอ่ะกาแฟยามเช้าอันนี้ก็เป็นอาหารเช้าเป็นข้าวต้มแล้วก็มีไข่นะครับหอมเชียวกลิ่นหอมเชียวแล้วก็มีเครื่องปรุงนะครับนี่คืออาหารเช้าอิ่มเลยโอเคนะครับนี่อยากแค่ไม่จะถุงเท้ามาใส่กาแฟเป็นไงครับอาหารข้าวต้มใช้ได้เลยเนาะนี่จะหมดละสองคนพร้อมกาแฟดิฟเป็นมื้อที่อร่อยมากไข่ก็เรียบร้อยไข่เรียกว่าไม่ต้องปอกทีละนิดเลยใช้ช้อนตักเอาพร้อมกับดูวิวมีน้ำตกไหลไปตรงนู้นก็จะเป็นสะพานนะครับที่พักสะอาดบรรยากาศดีครับมากันได้ประเดี๋ยวจะไปถ่ายที่พักอยู่เอาไว้ให้เพื่อนๆได้ติดตามมานะครับคนดูแลเจ้าของก็โอเคนะครับ